สวัสดีค่ะก็เป็นการพบกับการบรรยายในวิชาการบริหารนโยบายสาธารณะนะคะรหัสวิชาก็คือ MPA 203ทุกครั้งอาจารย์จะย้ำถึงเรื่องของรหัสวิชาให้นักศึกษาได้ทราบคู่ไปกับชื่อของรายวิชาด้วยนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยเฉพาะเวลาที่นักศึกษาสอบก็ให้เขียนรหัสวิชาติดไปด้วยนะคะนักศึกษาบางคนจำชื่อวิชาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เขียนรหัสวิชานะคะอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ตอบข้อสอบนะคะในสมุดคำตอบเนี่ยขอให้นักศึกษาเขียนชื่อวิชาแล้วก็ชื่อของรหัสวิชาลงไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะวันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อว่าในเรื่องของการบริหารนโยบายสาธารณะยังมีเรื่องใดที่นักศึกษาจะต้องมาทำความรู้ความเข้าใจกันอีกนะคะซึ่งก็มีหัวข้อต่างๆที่จะต่างไปจากในการบรรยายครั้งที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะอยู่ที่หน่วยที่7การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะนะคะว่าในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเนี่ยเราจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างไรหน่วยนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดแล้วก็วิธีการนะคะเริ่มจากมาศึกษาเรื่องความหมายของการวิเคราะห์นโยบายการวิเคราะห์นโยบายก็คือการประยุกต์ใช้เทคนิคในการศึกษาปัญหาสาธารณะต่างๆของสังคมและพยายามแสวงหาทางเลือกของนโยบายในการแก้ปัญหาโดยอาศัยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการแขนงต่างๆตลอดจนวิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีเชิงประจักษ์นะคะโดยอาศัยหลักเหตุผลการพิสูจน์การทดลองการทดสอบสังเกตวิเคราะห์และการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นตรงแล้วก็เชื่อถือได้นะคะดังนั้นในการวิเคราะห์นโยบายเนี่ยจึงจะต้องมาทำความเข้าใจว่าการวิเคราะห์ก็คือการประยุกต์ใช้เทคนิคในการที่จะศึกษาปัญหาสาธารณะต่างๆของสังคมแล้วก็พยายามแสวงหาทางเลือกของนโยบายในการแก้ปัญหาโดยอาศัยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการแขนงต่างๆนะคะที่จะมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพราะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิธีการที่เป็นระบบนะคะจะทำให้การศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาที่จะได้ข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะมันจะต้องอาศัยเรื่องของการพิสูจน์การทดลองแล้วก็การทดสอบสังเกต อย่างมีหลักการนะอันนี้ก็ พอเราใช้วิธีอย่างมีหลักการมันก็ช่วยทำให้สิ่งที่เราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยได้รับการยอมรับว่ามันเชื่อถือได้การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเน้นให้เห็นถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสาธารณะและการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองที่มีต่อประชาชนทั้งนี้การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนนั้นถือว่าเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลเมื่อใดที่รัฐบาลประสบความสำเร็จก็ถือว่านโยบายนั้นก็บรรลุเป้าหมายแต่ถ้าเมื่อไรในรัฐบาลประสบความล้มเหลวในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนรัฐบาลนั้นก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่รัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการต่างๆแล้วก็ไม่เป็นที่บรรลุความสำเร็จนะคะธรรมดาประชาชนก็คง เรียกว่าอะไรคะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็จะทำให้รัฐบาลนั้นอาจจะอยู่ได้ยากนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนของรัฐบาลเนี่ยมันก็มีหลายวิธีคือไม่ไปทั้งรัฐบาลนะคะก็ใช้วิธีการปรับครม.ก็ได้ปรับคณะรัฐมนตรีนะคะเหมือนอย่างที่หลายครั้งที่เราเห็นเนี่ยในแต่ละรัฐบาลก็จะมีรัฐบาลเรียกกันเป็นรัฐบาล เช่นของท่านประยุทธ์ท่านพลเอกประยุทธ์1ประยุทธ์2อย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าในช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์1เนี่ยรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมาในครั้งแรกอาจจะทํางานไปสักพักนึงแล้วก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ดีหรือบริหารต่อไปได้ดีนี่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถดำรงอยู่ได้โดยใช้วิถีทางการเมืองเข้ามานะคะในการที่จะทำให้อายุของรัฐบาลนั้นอยู่ได้ครบแต่อย่างไรก็ตามนะคะการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินนโยบายในนโยบายหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์นโยบายให้ถ่องแท้เสียก่อนว่านโยบายนั้นเกิดประโยชน์กับใครใครเสียประโยชน์ถ้านโยบายนั้นถูกนำไปปฏิบัติแล้วจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์อยู่หลายข้อเช่นทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างถ่องแท้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในการตัดสินกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะข้อนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทำใ
รัฐบาลเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเราสามารถเอาความต้องการของประชาชนนั้นเนี่ยมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปประการที่2ทำให้ทราบที่มาหรือสาเหตุของการมีนโยบายก่อนที่จะมีการตัดสินใจเลือกนโยบายหรืออนุมัตินโยบายของผู้นำหรือผู้มีอำนาจนะคะก็จะทำให้เราได้ทราบที่มาหรือสาเหตุของการมีนโยบายแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกนโยบายหรืออนุมัตินโยบายได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าการที่เราทราบสาเหตุของการมีนโยบายเนี่ยก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ถูกเช่นนโยบายนี้มาเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมาก็เพราะสาเหตุจากการที่ประชาชนเนี่ยมีความต้องการมากนะคะเนื่องจากเขาประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่กันจำนวนเยอะดังนั้นเนี่ยพอรู้ว่านโยบายมีสาเหตุมาจากที่ประชาชนเรียกร้องให้มีนโยบายนี้เกิดขึ้นเช่นนโยบายเรื่องของการช่วยเหลือคนตกงานนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เนี่ยทำให้มีการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยก็ต้องหยุดกิจการเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้นะคะก็สาเหตุนี้เลยทำให้มีคนที่กำลังอยู่ในภาคของแรงงานกำลังทำงานอยู่ก็ต้องหยุดไปด้วยพอบริษัทหยุดกิจการต้องปิดเขาก็ต้องเลิกจ้างนะคะเลิกจ้างทำให้คนตกงานรัฐบาลทราบสาเหตุว่าคนตกงานเพราะว่าผลกระทบมาจากเรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะต้องหามาตรการหรือนโยบายมาช่วยเช่นเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ความช่วยเหลือเป็นรายเดือนเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่พอทราบสาเหตุรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ไขเป็นการเร่งด่วนนะคะเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่ได้เตรียมการป้องกันรับมือมาก่อนพอเกิดแล้วจึงค่อยๆหาทางแก้ไขไปตามปัญหานั้นนะคะว่ามีที่มาอย่างนี้เราควรจะแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนให้บรรเทาลงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์นโยบายประการที่3นะคะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสำหรับนักการเมืองและนักบริหารระดับสูงเพราะว่านักการเมืองหรือนักบริหารระดับสูงเนี่ยไม่มีเวลาจะพิจารณาปัญหาและสาเหตุของปัญหาต่างๆได้อย่างถ่องแท้นะคะบางครั้งอาจจะตัดสินใจกำหนดนโยบายผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองได้นะคะข้อนี้ก็คือช่วยในการตัดสินใจสำหรับนักการเมืองแล้วก็นักบริหารระดับสูงเพราะส่วนใหญ่นักบริหารระดับสูงเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณาปัญหาสาเหตุได้อย่างละเอียดละออนะมันก็ต้องมีคนช่วยกั้นกรองมาก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเวลาในการได้รับทราบหรือพิจารณาปัญหาของสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ตัดสินใจกำหนดนโยบายผิดพลาดแล้วก็เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติได้ประการที่4ป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการกำหนดนโยบายตามใจชอบหรือการกำหนดนโยบายเนี่ยโดยขาดความชอบธรรมของนักการเมืองและนักบริหารนะคะในข้อที่4ก็ป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการที่จะกำหนดนโยบายนะคะซึ่งขาดความชอบธรรมจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันเพราะว่าการวิเคราะห์นโยบายเนี่ยช่วยทำให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการวิเคราะห์มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการควรจะมีแนวทางอย่างไรนะคะการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีความผิดพลาดนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ก็จะมีข้อดีในการมาช่วยเรื่องของการกำหนดนโยบายอย่างไม่มีความชอบธรรมหรือการขาดจริยธรรมของฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารประการที่5นะคะทำให้นักการเมืองและนักบริหารเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีนโยบายดังกล่าวทำให้นักการเมืองและผู้บริหารประเทศมองการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงการกำหนดนโยบายขึ้นมาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้นักการเมืองและนักบริหารเนี่ยเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าทำให้สามารถมองการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงการกำหนดนโยบายขึ้นมาแค่นี้นะคะในข้อที่6เป็นการเสนอวิธีการดำเนินนโยบายที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าหรือที่เหมาะสมกว่าเพราะเป็นนโยบายที่ผ่านการกลั่นกรองเป็นอย่างดีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น อีกประโยชน์ข้อหนึ่งที่ทำให้การดำเนินนโยบายมันดีกว่าหรือเหนือกว่าแล้วก็เหมาะสมกว่านะคะว่านโยบายนั้นได้ผ่านการกรองมาเป็นอย่างดีข้อที่5ของนโยบายนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดประโยชน์นะคะที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยในการวิเคราะห์นโยบายก็จะเกิดประโยชน์ทั้ง 4-5 ข้อที่อาจารย์ได้กล่าวมาเพราะว่ามันล้วนแล้วแต่ป้องกันไม่ให้การกำหนดนโยบายมีความผิดพลาดแล้วก็ไม่ชอบธรรมในขอบเขตของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะว่า
ข้าใจถึงเรื่องความแตกต่างและจุดเน้นระหว่างแนวคิดที่นำเสนอซึ่งก็จะมีทั้งขอบเขตการวิเคราะห์นโยบายจำแนกตามกิจกรรมและขอบเขตการวิเคราะห์นโยบายจำแนกตามแนวทางการศึกษานะคะเรามาดูกันนะคะว่าการจำแนกขอบเขตของการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเนี่ยเราสามารถจำแนกได้หลายวิธีตั้งแต่วิธีที่1ขอบเขตของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะจำแนกตามกิจกรรมการศึกษาด้านนโยบายเนี่ยจะมีนักวิชาการที่ได้เสนอแนวคิดที่ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์นโยบายเช่นฮอกวูดและกันก็ได้รวบรวมและจำแนกแนวคิดเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของการจัดทำนโยบายโดยการจำแนกขอบเขตของการจัดทำนโยบายออกเป็นการจัดทำนโยบาย7ลักษณะนะคะในข้อนี้เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์นโยบายตำแนกตามกิจกรรมนะคะซึ่งก็จะมีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดอันนี้ได้แก่ฮอกวูดแล้วก็กันนะคะเขาก็บอกว่าขอบเขตการจัดทำนโยบายโดยจำแนกออกเป็นกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอยู่7ลักษณะได้แก่1การศึกษานโยบายที่ครอบคลุมกิจกรรมการศึกษานโยบายซึ่งมุ่งศึกษาจุดเริ่มต้นที่มาของนโยบายสาธารณะศึกษาว่านโยบายนั้นเกิดขึ้นจากความต้องการและข้อเรียกร้องใดนโยบายนั้นมีเป้าประสงค์สำคัญอย่างไรตลอดจนการศึกษามาตรการของนโยบายสาธารณะซึ่งจะช่วยให้นักวิเคราะห์มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายที่จะวิเคราะห์นะคะในข้อนี้ก็เป็นการศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษานะคะโดยตั้งแต่เริ่มต้นว่าที่มาของนโยบายสาธารณะนั้นเกิดขึ้นจากข้อต้องข้อเรียกร้องหรือความต้องการอะไรนะคะและมีเป้าประสงค์อย่างไรแล้วก็รวมถึงจะต้องศึกษามาตรการของนโยบายที่จะช่วยให้นักวิเคราะห์มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายที่จะทำการวิเคราะห์นั้นด้วยประการที่2การศึกษากระบวนการนโยบายเนี่ยศึกษาถึงกระบวนการของการจัดทำนโยบายสาธารณะว่าประกอบด้วยขั้นตอนอย่างไรตลอดจนในแต่ละขั้นตอนมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญใครบ้างนะคะการศึกษาลักษณะนี้ก็จะช่วยทำให้นักวิเคราะห์เกิดความเข้าใจในภาพรวมว่านโยบายนั้นได้ถูกจัดทำขึ้นผ่านกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องใดบ้างนะคะในข้อที่2นี่ก็คือศึกษากระบวนการนโยบายนะคะโดยการศึกษาถึงขั้นตอนว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วก็ในแต่ละขั้นตอนมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องใครบ้างที่มีความสำคัญการศึกษาอันนี้ก็จะช่วยทำให้นักวิเคราะห์เกิดความเข้าใจในภาพรวมว่านโยบายถูกจัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือบุคคลใดบ้างที่มีความสำคัญต่อกระบวนการนโยบายนี้ประการที่3การศึกษาผลผลิตนโยบายนะคะศึกษาตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดที่สะท้อนผลผลิตของนโยบายสาธารณะเพื่อกำหนดระดับความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการประเมินความสำเร็จของนโยบายนักวิเคราะห์จะมีความเข้าใจถึงผลผลิตซึ่งมีค่านิยมที่หลากหลายในการวัดความสำเร็จและสามารถเลือกไปนำใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะในข้อนี้ก็จะเป็นการศึกษาผลผลิตนโยบายนะคะโดยศึกษาตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดที่สะท้อนผลผลิตของนโยบายสาธารณะผลผลิตหรือผลลัพธ์นะคะของนโยบายสาธารณะแล้วก็เอามากำหนดระดับความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการประเมินความสำเร็จของนโยบายนักวิเคราะห์จึงต้องมีความเข้าใจถึงผลผลิตหรือผลลัพธ์ซึ่งมีค่านิยมที่หลากหลายในการวัดความสำเร็จแล้วก็ต้องสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะในข้อนี้ก็จึงเป็นการศึกษาที่ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของนโยบายนะคะซึ่งก็ เป็นการศึกษาเพื่อที่จะเอาผลผลิตนี้ไปใช้แล้วก็จะต้องเอามาวัดความสำเร็จได้อย่างดีด้วยในข้อที่4การศึกษาการประเมินเป็นการศึกษาเพื่อการประเมินความสำเร็จของนโยบายสาธารณะว่าสามารถที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หรือไม่การศึกษาจะมีลักษณะเป็นการพรรณนาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงความเข้าใจของนักวิเคราะห์ต่อการดำเนินนโยบายนะคะนอกจากนี้การประเมินก็ยังมีบทบาทต่อนักวิเคราะห์นโยบายที่จะเสนอแนะมาตรการปรับปรุงได้ในข้อที่4เป็นการศึกษาการประเมินการประเมินอะไรการประเมินความสำเร็จของนโยบายนะคะว่านโยบายนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หรือผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาหรือไม่นะคะการศึกษาก็จะมีลักษณะของการเป็นการพรรณนาก็คืออธิบายบรรยายความไปนะคะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงความเข้าใจของนักวิเคราะห์ต่อการดำเนินนโยบายนะคะแล้วก็การประเมินก็จะยังมีบทบาทต่อนักวิเคราะห์นโยบายที่จะเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้วย
ข้อที่5ข้อมูลสำหรับการจัดทำนโยบายเป็นกิจกรรมของการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ตัดสินใจนโยบายสาธารณะมีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบายได้นักวิเคราะห์นโยบายก็จะศึกษาตามแนวทางนี้นะคะซึ่งมันมีลักษณะเป็นวิชาชีพที่ดำเนินการวิเคราะห์ที่เน้นไปที่การรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอไปสู่การเป็นข้อมูลในการตัดสินใจบทบาทของนักวิเคราะห์นโยบายก็ไม่ได้เพียงทำความเข้าใจนโยบายนะคะแต่ว่าต้องเริ่มที่ผลิตข้อมูลนโยบายเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงในข้อที่5นี่นะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำนโยบายซึ่งก็ถือว่าเป็น เรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าการรวบรวมข้อมูลเนี่ยและการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยทำให้ผู้ตัดสินใจนโยบายเนี่ยมีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบายได้อย่างเหมาะสมนะคะอันนี้มันก็จะเป็น เรื่องที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์นำไปสู่การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อที่จะเอามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะคะและทำให้ปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงหรือว่าหมดไปในที่สุดนะคะอันนี้ก็มาจากเรื่องข้อมูลที่จะต้องมีอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่แม่นยำจึงจะทำให้ช่วยเอามาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงประการที่6การสนับสนุนกระบวนการนะคะแนวทางนี้ก็มุ่งให้นักวิเคราะห์เปลี่ยนบทบาทจากผู้ที่ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นผู้สนับสนุนหรือขับเคลื่อนกระบวนการตัดสินใจให้ดีขึ้นนะคะโดยเน้นการเสนอแนวทางการปรับปรุงกลไกและระบบของการวิเคราะห์นโยบายให้เกิดการพัฒนานะคะในขั้นตอนที่6เนี่ยก็เป็นเรื่องการสนับสนุนกระบวนการนะคะซึ่งจะเปลี่ยนจากบทบาทที่เป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนหรือขับเคลื่อนกระบวนการตัดสินใจนโยบายสาธารณะนะคะโดยนักวิเคราะห์ข้อมูลก็ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนในการเสนอแนวทางการปรับปรุงกลไกและระบบของการวิเคราะห์นโยบายให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นประการที่7การสนับสนุนนโยบายนะคะแนวทางนี้จะกล่าวถึงบทบาทของนโยบายที่จะออกมาขับเคลื่อนหรือให้ความเห็นในกระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวเพื่อให้นโยบายถูกประกาศใช้นะคะในประการที่7ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนนโยบายนะคะซึ่งเขาบอกว่าแนวทางเนี่ยจะทำให้บทบาทของนโยบายที่ออกมาขับเคลื่อนหรือให้ความเห็นในกระบวนการนโยบายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวเพื่อให้นโยบายถูกประกาศใช้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อีกเป็นเรื่องของการศึกษาอีกแนวทางหนึ่งนะคะซึ่งก็จะทำให้บทบาทของนโยบายเนี่ยมีส่วนนะคะในการทำให้เอามาเป็นความเห็นนะคะในกระบวนการนโยบายแล้วก็ทำให้นโยบายนั้นมีความถูกต้องนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อให้นโยบายนี้ถูกประกาศใช้การจับทันการจัดทำนโยบายสาธารณะก็สามารถจะจำแนกได้เป็น2กลุ่มนะคะก็ได้แก่กลุ่มการนโยบายและกลุ่มวิเคราะห์นโยบายนะคะซึ่งในเรื่องการจัดทำนโยบายสาธารณะเนี่ยที่แยกเป็น2กลุ่มใหญ่นี่นะคะก็คือเป็นกลุ่มการนโยบายก็เป็นกลุ่มการนโยบายก็ในลักษณะที่เราจะเน้นมาศึกษาที่เรื่องตัวเนื้อหาของนโยบายนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มวิเคราะห์นโยบายกลุ่มวิเคราะห์ที่ก็จะทำการศึกษานะคะวิเคราะห์สังเคราะห์นโยบายนั้นว่ามันดีหรือไม่อะไรอย่างไรนะคะกลุ่มแรกเนี่ยการศึกษานโยบายสาธารณะก็จะครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ลำดับที่1ถึง4นะคะซึ่งจะเน้นทางเข้าใจและสร้างความรู้ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของนโยบายและมาตรการนโยบายศึกษากระบวนการจัดทำนโยบายว่ามีขั้นตอนอย่างไรมีการกำหนดผลผลิตหรือเป้าหมายของนโยบายไว้อย่างไรและสามารถดำเนินนโยบายได้สำเร็จหรือไม่การศึกษาการจัดทำนโยบายในลักษณะนี้จะเน้นการทำความเข้าใจสาระขั้นตอนของนโยบายเป็นสำคัญนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการศึกษาลักษณะนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงว่าหากต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงให้นโยบายดีขึ้นจะดำเนินการอย่างไรนะคะมันกลุ่มนี้จะเป็นการศึกษานโยบายสาธารณะซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่1ถึง4คือเน้นมาในเรื่องของการสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของนโยบายและมาตรการนโยบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษากระบวนการของการจัดทำนโยบายว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีการกำหนดผลผลิตหรือเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างดำเนินนโยบายได้สำเร็จไหมนะคะในการศึกษาในการ
ศึกษาเรื่องการจัดทำนโยบายจึงเน้นที่ความเข้าใจสาระขั้นตอนของนโยบายเป็นเรื่องใหญ่กว่าในส่วนอื่นๆนะคะในกลุ่มที่สองนะคะการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะก็จะครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ลำดับที่4กิจกรรมการศึกษาประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงนโยบายเดิมอันนี้จะแตกต่างกับการศึกษาประเมินในกลุ่มการศึกษานโยบายที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนั้นก็จะมุ่งเฉพาะการประเมินผลผลิตของนโยบายแต่ว่าการวิเคราะห์นโยบายที่ครอบคลุมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาทางเลือกนโยบายสำหรับการตัดสินใจนะคะรวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกและระบบสนับสนุนนโยบายตลอดจนการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในขอบเขตการวิเคราะห์นโยบายที่มีจุดเน้นเพื่อเสนอมาตรการให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลของนโยบายเห็นว่าการที่เราจะต้องมาศึกษาการวิเคราะห์นโยบายครอบคลุมกิจกรรมลำดับที่4นี่นะคะในกลุ่มที่2เนี่ยก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงนโยบายเดิมเนื่องจากว่านโยบายเดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้ดำเนินการไปเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ข้อบกพร่องดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำการวิเคราะห์แล้วก็เสนอแนะว่านโยบายที่เดิมเนี่ยทำอยู่เนี่ยมันมีข้อบกพร่องหรือมีสิ่งที่ต้องมาแก้ไขปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะได้นำข้อปรับปรุงเนี่ยมาใช้ในการจัดทำนะคะนโยบายใหม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมานะคะรวมทั้งเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาในขอบเขตนี้ก็จะเน้นที่เสนอแนะมาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลของนโยบายก็คือปรับปรุงนโยบายนั่นน่ะให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคเหมือนที่เคยผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีเป็นการศึกษาสิ่งที่เกิดข้อบกพร่องเกิดในอดีตแล้วมันมีปัญหาหรือทำให้ล้มเหลวตรงไหนนะก็เอามาหาทางแก้ไขซะก็จะได้ทำให้นโยบายที่ดำเนินใหม่เนี่ยมีการปิดช่องโหว่เหล่านั้นไปแล้วในข้อที่2นะคะขอบเขตการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะจำแนกตามแนวทางการศึกษานักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตระหนักว่าการวิเคราะห์นโยบายเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์จึงไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงการศึกษาข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับค่านิยมของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งการแสวงหาคำตอบว่าสิ่งใดควรจะกระทำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขอบเขตการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่จำแนกตามแนวทางการศึกษานะคะดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์จึงตระหนักว่าการวิเคราะห์เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ไม่ได้เกี่ยวแค่การศึกษาข้อเท็จจริงเท่านั้นนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับค่านิยมของสังคมด้วยซึ่งเรื่องค่านิยมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะและค่านิยมมันก็มีหลายประการและค่านิยมเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้กลายเป็นตัวที่สกัดหรือว่าเป็นตัวที่ทำให้ขัดขวางนะคะนโยบายบางนโยบายเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเช่นนโยบายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายทำแท้งเสรีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันขัดแย้งกับเรื่องค่านิยมของสังคมไทยนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ตอบรับนะคะไม่เห็นด้วยแล้วไม่ถ้ามีการเสนอออกมาก็คงจะต้องมีการคัดค้านประท้วงกันไม่ให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายที่จำแนกตามแนวทางการศึกษาเนี่ยนะคะจึงจะต้องไม่ได้ศึกษาแค่ข้อเท็จจริงนะแต่ต้องศึกษาทั้งเรื่องค่านิยมด้วยเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายนะคะซึ่งค่านิยมก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายตั้งแต่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะเพื่อจะแสวงหาคำตอบว่าสิ่งใดที่ควรจะกระทำหรือสิ่งใดที่ควรจะต้องเลี่ยงการวิเคราะห์นโยบายที่จำแนกตามแนวทางการศึกษาก็จะประกอบไปด้วย3แนวทางนะคะเรามาดูในแนวทางที่1เนี่ยเป็นแนวทางเชิงประจักษ์การวิเคราะห์แนวทางนี้ก็จะมุ่งตอบคำถามว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งคำตอบที่ได้เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ใช้ในการอธิบายและการพยากรณ์นโยบายนะคะมีลักษณะที่อธิบายความเป็นเหตุและเป็นผลอันแนวทางเชิงประจักษ์เนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งหาคำตอบว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งคำตอบที่ได้ก็จะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ใช้ในการอธิบายและการพยากรณ์นโยบายนะคะลักษณะที่อธิบายก็จะมีความเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลกันด้วยในแนวทางที่2เป็นแนวทางเชิงประเมินการวิเคราะห์แนวทางนี้จะมุ่งตอบคำถามว่าอะไรคือคุณค่าที่แฝงอยู่
ซึ่งคำตอบที่ได้เป็นการสะท้อนคุณค่าและค่านิยมของสังคมต่อปัญหาและต่อการเลือกมาตรการนโยบายแนวทางนี้ช่วยเติมเต็มความรู้ในการวิเคราะห์นโยบายให้ลึกซึ้งเนื่องจากนโยบายในโลกแห่งความเป็นจริงที่ดำเนินการอยู่ในบริบทสังคมที่แม้แต่จะมีนักวิเคราะห์นักการเมืองนะคะแต่มันก็ยังได้รับอิทธิพลของสังคมต่อการประเมินคุณค่าของเหตุการณ์ผ่านกระบวนการขัดเกลาและข้อเรียกร้องของประชาชนแนวทางเชิงประเมินเนี่ยจึงเป็นแนวทางที่มุ่งตอบคำถามว่าอะไรคือคุณค่าที่แฝงอยู่ซึ่งคำตอบที่ได้เป็นการสะท้อนคุณค่าและค่านิยมของสังคมต่อปัญหาและต่อการเลือกมาตรการนโยบายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะได้เอามาศึกษาในการที่จะทำให้เรื่องของการวิเคราะห์นโยบายมีความลึกซึ้งแล้วก็เป็นการเติมความรู้ในการวิเคราะห์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราดำเนินการปฏิบัติอยู่ในสังคมแม้แต่ตัวนักวิเคราะห์และนักการเมืองเนี่ยก็ยังถูกอิทธิพลของสังคมนะคะที่จะเข้ามาเหมือนก็มามีส่วนที่จะชี้นำหรือว่ามีส่วนที่จะสกัดหรือมีส่วนที่มาขัดขวางนะคะเพราะฉะนั้นทั้งนักวิเคราะห์นักการเมืองก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคมซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำงานนะคะเพราะว่าการที่จะต้องเอาเรื่องของการประเมินต่างๆมันก็ต้องรับฟังนะคะหรือว่าดูด้วยว่าสังคมเนี่ยเขามองอย่างไรหรือว่าให้การประเมินคุณค่านี้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสังคมก็จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการประเมินคุณค่าของเหตุการณ์โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาแล้วก็ข้อเรียกร้องของประชาชนนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของอิทธิพลของสังคมด้วยแนวทางที่3เป็นแนวทางเชิงประทัดสถานการวิเคราะห์แนวทางนี้ก็จะมุ่งคำตอบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรกระทำคำตอบก็จะมีลักษณะเป็นการแนะนำว่าสิ่งใดควรทำเนื่องจากการวิเคราะห์นโยบายจะต้องเสนอมาตรการแก้ไขซึ่งเป็นการพิจารณาตัดสินระหว่างทางเลือกที่เป็นไปได้นะคะแนวทางนี้ก็เป็นการหาคำตอบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำคำตอบก็จะเป็นลักษณะการแนะนำว่าสิ่งใดควรทำนะคะเพราะว่าการวิเคราะห์นโยบายก็จะต้องเสนอมาตรการแก้ไขซึ่งเป็นการพิจารณาตัดสินระหว่างทางเลือกที่เป็นไปได้มาดูหัวข้อต่อมานะคะอันนี้เราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะนะคะการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะนี่ก็จะครอบคลุมกิจกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากการประยุกต์การวิเคราะห์นโยบายจึงมีหลายมุมมองและระเบียบดังรายละเอียดต่อไปนี้นะคะข้อที่1การวิเคราะห์นโยบายเป็นทั้งศาสตร์บริสุทธิ์และศาสตร์ประยุกต์การเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ก็มีหลักการอยู่ที่ว่าเข้าถึงและสร้างความรู้ที่มีความแม่นตรงเชื่อถือได้ด้วยกระบวนการศึกษาที่สามารถติดตามตรวจสอบพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้เป็นความรู้ที่ได้มีความเป็นสากลไม่จำกัดบริบทนะคะอันนี้ก็คือในฐานะที่เป็นศาสตร์บริสุทธิ์แต่จริงการวิเคราะห์เขาบอกเป็นทั้งศาสตร์บริสุทธิ์แล้วก็ศาสตร์ประยุกต์ศาสตร์บริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าเพียวไซน์นะคะแล้วก็ศาสตร์ประยุกต์ศาสตร์บริสุทธิ์ก็เช่นการศึกษาพวกสายวิทยาศาสตร์สายวิทยาศาสตร์สายแพทย์สายพยาบาลศาสตร์นะคะแต่พอมาศาสตร์ประยุกต์ก็เช่นนี่แหละค่ะรัฐประศาสนศาสตร์เขาก็ถือเป็นศาสตร์ประยุกต์นะคะแต่ว่าศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีหลักสำคัญที่ว่าเข้าถึงเน้นที่การเข้าถึงและสร้างความรู้ที่มีความแม่นตรงต้องเชื่อถือได้นะคะด้วยกระบวนการศึกษาที่สามารถติดตามตรวจสอบพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้เป็นความรู้ที่ได้ที่มีความเป็นสากลและไม่จำกัดบริบทคือไม่ว่าจะอยู่ในที่พื้นที่ใดก็ตามประเทศใดก็ตามความรู้เป็นสากลก็คือความรู้ที่ได้มามันก็จะเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นสากลนะคะเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันหมดในประการที่2การวิเคราะห์นโยบายเป็นทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะจุดเริ่มต้นของพัฒนาการการวิเคราะห์นโยบายก็จะเกิดจากแนวคิดการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์เนื่องจากฐานคติที่เชื่อว่านโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของรัฐที่ต้องใช้ทรัพยากรและนโยบายที่ดีก็คือนโยบายที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในประการที่2เนี่ยเป็นทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางสังคมศาสตร์รัฐประศาสาสตร์เนี่ยของเราเรียกว่าเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเช่นนักศึกษาจะศึกษาวิจัยเรื่องใดก็ตามนะคะโดยอาศัยองค์ความรู้ของทางรัฐประศาสาสตร์องค์ความรู้ที่เราใช้ของรัฐประศาสาสตร์นี่แหละแล้วก็จะเรียกการวิจัยนี้ว่าเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะ
จุดเริ่มต้นของพัฒนาการวิเคราะห์ก็คือเกิดจากแนวคิดการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งก็มีฐานคติที่มีความเชื่อกันว่านโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของรัฐที่ต้องใช้ทรัพยากรนโยบายที่ดีก็คือนโยบายที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในข้อที่3นะคะการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมที่เป็นระบบและกิจกรรมที่ไร้ระบบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเป็นกระบวนการที่มีระบบและระเบียบวิธีเนื่องจากการวิเคราะห์นโยบายสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้อย่างเป็นกระบวนการนะคะกำหนดเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติและมีวิธีการวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานบนฐานคติที่ว่าการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีเหตุผลซึ่งอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ในข้อที่3นี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่เป็นระบบและกิจกรรมที่ไร้ระบบนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการที่มีระบบและระเบียบวิธีเนื่องจากการวิเคราะห์นโยบายสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้อย่างเป็นกระบวนการนะคะแล้วก็กำหนดเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติมีวิธีการวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานบนฐานคติที่เชื่อว่าการวิเคราะห์นโยบายคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีเหตุผลซึ่งอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ที่เป็นลักษณะของกิจกรรมที่เป็นระบบแล้วก็ไร้ระบบในหัวข้อต่อมานะคะเราจะมาศึกษาเรื่องประโยชน์และจริยธรรมของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะประโยชน์ของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะนะคะก็จะครอบคลุมทั้งในระดับบุคคลการปฏิบัติงานพัฒนาประเทศซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆหลายข้อนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเมื่อมองในเชิงการจัดการการจัดทำสาธารณะเป็นกระบวนการที่ต้องการความถูกต้องในการตัดสินใจและความสามารถในการคาดการได้อย่างแม่นยำนะคะอันนี้ก็มาช่วยในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนะคะเพราะว่าในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะเนี่ยก็เน้นถึงเรื่องของการให้การบริการที่ดีและการให้บริการที่พึงพอใจแก่ผู้ที่มารับบริการซึ่งก็ได้แก่ประชาชนลูกค้าของภาครัฐก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นการให้บริการของภาครัฐที่จะให้แก่ประชาชนจึงต้องเป็นการให้การบริการที่มีคุณภาพนะคะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนนี่เรามามองในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำงานสาธารณะต่างๆเนี่ยจึงเป็นกระบวนการที่ต้องการความถูกต้องในการตัดสินใจและก็ความสามารถในการคาดการได้อย่างแม่นยำนะคะการให้บริการสาธารณะหรือการจัดทำสาธารณะเนี่ยต้องอาศัยความถูกต้องในการตัดสินใจเพราะว่าการจัดทำเรื่องของการบริการสาธารณะนี่นะคะงานสาธารณะต่างๆนี่เป็นงานที่ภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมหรือประชาชนต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะคะการจะมีนโยบายสาธารณะเรื่องใดออกมาเนี่ยนโยบายนั้นจะต้องได้ผ่านการพิจารณามาอย่างถ่องแท้แล้วก็ทำให้นโยบายที่ถูกประกาศใช้เนี่ยต้องมีความถูกต้องนะคะแล้วก็คนที่ดำเนินการคนที่นำไปปฏิบัติเนี่ยเขาก็สามารถจะทำได้อย่างไม่ผิดพลาดนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะต้องเอามาช่วยในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพจึงเป็นข้อหนึ่งที่มีผลจำเป็นนะคะที่จะต้องคำนึงถึงเพื่อจะทำให้การจัดทำสาธารณะเนี่ยมีความถูกต้องนะคะแล้วก็เอามาช่วยในเรื่องของการคาดการต่างๆได้อย่างแม่นยำด้วยในข้อที่สองมาปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรนะคะเนื่องจากปัญหาของสังคมที่รอการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเนี่ยมีเป็นจำนวนมากในขณะที่รัฐบาลย่อมไม่สามารถจัดการกับทุกปัญหาพร้อมกันได้นะคะรัฐบาลจึงจะต้องมีการคัดเลือกนะคะว่านโยบายสาธารณะที่จะกำหนดขึ้นควรจะเลือกปัญหาสาธารณะเรื่องใดปัญหาใดที่ควรเอามาดำเนินการก่อนนะคะก็ต้องคัดกรองนโยบายสาธารณะที่จะเกิดขึ้นโดยมีที่มาจากปัญหาสาธารณะที่มีความเดือดร้อนนะคะที่จะต้องเร่งด่วนที่จะต้องมีการกำหนดมาเป็นนโยบายสาธารณะก่อนก็คือต้องมีการจัดลำดับก่อนหลังว่าปัญหาใดที่ควรจะต้องมาพิจารณาดำเนินการเป็นนโยบายก่อนนะคะเพราะว่าบางปัญหาอาจจะยังมีเวลาในการรอได้ยังไม่จำเป็นจะต้องจัดอย่างเร่งด่วนนะคะเช่นปัญหาโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนเลยเพราะว่ามันปุ๊บปั๊บโรคนี่มาอย่างรวดเร็วนะแล้วก็คนติดกันจะเป็นจำนวนมากพอคนติดหลายๆคนที่รักษาไม่ทันก็เสียชีวิตไปจึงเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนในการที่จะช่วยเหลือประคับประคองนะคะในกรณีคนที่ตกงานคนที่
ว่างนะคะหมายถึงว่าคนที่ไม่มีงานทำคือต้องขาดรายได้จากคนที่กำลังมีการค้าทำธุรกิจอะไรต่างๆอยู่ทุกอย่างมันล็อกดาวน์ไปหมดแล้วก็ธุรกิจมันก็หยุดชะงักทำให้เศรษฐกิจของในระดับทั้งมหาภาคแล้วก็จุลภาคก็กระทบไปหมดนะคะพอมีคนเดือดร้อนนะคะขาดรายได้รัฐบาลก็ต้องออกนโยบายหรือมาตรการอะไรมาที่ช่วยเหลือคนเหล่านี้เป็นการเร่งด่วนนะคะดังนั้นจะเห็นว่าบางทีปัญหามันมีเยอะมากแต่ว่ารัฐบาลไม่สามารถจะดำเนินการพร้อมกันได้ทุกปัญหาก็ต้องเลือกนะคะเลือกกรองปัญหาที่สำคัญก่อนอย่างเช่นตอนนี้เรื่องของปัญหาที่กระทบกับสถานการณ์โควิด-19 นี่ก็เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพราะว่าถ้ารอช้านะมันก็อาจจะทำให้มีผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนไปในระดับที่กว้างขึ้นนะคะแล้วจนในที่สุดเนี่ยรัฐก็คงยากต่อการที่จะมาแก้ไขได้ในข้อที่3ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะสามารถรับมือกับสิ่งแวดล้อมนโยบายได้ดีขึ้นนะคะเนื่องจากกระบวนการนโยบายไม่ได้ดำเนินการในระบบปิดแต่กระบวนการนี้มีลักษณะของระบบเปิดสูงก็คือพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ตั้งแต่การก่อรูปนโยบายการกำหนดนโยบายการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะสามารถรับมือกับสิ่งแวดล้อมนโยบายได้ดีขึ้นเพราะว่ากระบวนการนโยบายเนี่ยไม่ได้ทำในระบบปิดแต่เป็นการทำในระบบเปิดในระบบที่เปิดกว้างด้วยคือพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทั้งในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ของนโยบายตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มการก่อรูปนโยบายจนมาถึงการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะคะอันนี้ก็จะทำให้มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ดำเนินการโดยให้กระบวนการนโยบายดำเนินการในระบบเปิดนี่มันก็จะช่วยทำให้ความสำเร็จของนโยบายเวลานำไปปฏิบัติก็จะมีอยู่สูงในประการที่4ช่วยประเมินผลแผนและแผนงานนะคะเนื่องจากการดำเนินนโยบายสาธารณะเป็นการตัดสินใจใช้ทรัพยากรนักวิเคราะห์นโยบายจึงจะต้องมีความมั่นใจว่ามาตรการที่เสนอแนะนั้นมีความเป็นไปได้โดยอาจจะพิจารณาจากประสบการณ์ของนโยบายสาธารณะที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้การวิเคราะห์นโยบายเนี่ยจึงช่วยให้เกิดการประเมินผลความสำเร็จของแผนและแผนงานแล้วก็ทำให้สามารถนำผลจากการประเมินมาเป็นฐานในการตัดสินใจในการลงทุนเพิ่มการปรับปรุงนโยบายหรือการยกเลิกนโยบายสาธารณะต่อไปได้นะคะอันนี้ก็มาช่วยในเรื่องการประเมินผลแผนและแผนงานนะคะซึ่งเป็นการทำให้การตัดสินใจที่เราดำเนินนโยบายสาธารณะนี้นะคะก็มีความถูกต้องขึ้นเพราะว่าการที่เราจะมั่นใจมาตรการที่เราเสนอแนะมีความเป็นไปได้นะคะก็ต้องพิจารณาจากประสบการณ์ของนโยบายที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้นะคะว่านโยบายสาธารณะที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะนโยบายที่คล้ายกันเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาของนโยบายที่คล้ายกันเป็นอย่างไรมันล้มเหลวหรือมันสำเร็จถ้าเกิดนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่คล้ายกันเนี่ยมันมีความสำเร็จเราก็พอที่จะมั่นใจได้ว่านโยบายต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะสำเร็จเช่นกันแต่ถ้าหากมันมีความล้มเหลวอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ใจนะคะว่าการดำเนินนโยบายใหม่จะสำเร็จ 100% หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปหาสาเหตุของการที่ล้มเหลวจากการดำเนินนโยบายในอดีตนั้นเนี่ยมาหาทางแล้วก็ป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นในนโยบายที่กำลังจะดำเนินการใหม่อีกนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์นโยบายจึงช่วยทำให้เกิดการประเมินผลความสำเร็จของแผนและแผนงานได้ก่อนนะคะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นแหละที่ได้จากการประเมินเนี่ยมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในการที่จะปรับปรุงนโยบายหรือยกเลิกนโยบายนั้นนะคะหรือว่าเพิ่มเติมนะคะนโยบายนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตนั่นแหละนะคะมาช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจจริยธรรมของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าจริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามหลักวิชาชีพนะคะซึ่งจะมีหลักการจริยธรรมพื้นฐานอยู่สำหรับการวิเคราะห์นโยบายก็ประกอบไปด้วยอันที่1หลักความซื่อสัตย์นะคะ integrity เนี่ยก็คือการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมีบทบาทและความรับผิดชอบในการเลือกใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาสาธารณะที่เกิดและตัดสินใจที่จะเลือกคำตอบที่ดีที่สุดนะคะข้อที่1เป็นหลักความซื่อสัตย์ซึ่งใน
หลักความซื่อสัตย์เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยจะต้องเลือกใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นและตัดสินใจที่เลือกคำตอบที่ดีที่สุดภายใต้ของความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทุกกลุ่มนะคะในประการที่2เป็นเรื่องของหลักสมรรถนะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของ competence การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในนโยบายสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายถือเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำงานร่วมกับนโยบายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายจึงอาศัยสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายค่อนข้างสูงนะคะเพื่อจะช่วยทำให้นโยบายนั้นมีความถูกต้องและเก็บข้อมูลได้อย่างดีด้วยหลักความรับผิดชอบก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่นักวิเคราะห์จะต้องมาคำนึงถึงนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความรับผิดชอบเราวิเคราะห์ไปโดยที่ขาดข้อมูลพื้นฐานที่แม่นยำก็จะทำให้การวิเคราะห์นั้นน่ะมีความผิดพลาดไปด้วยเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์จึงต้องแสดงความรับผิดชอบในการวิเคราะห์นโยบายนะคะรวมทั้งในขั้นตอนหรือกระบวนการของการจัดทำนโยบายในประการที่4หลักการให้ความเคารพก็คือการให้เกียรติรักษาสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ให้เปิดใจและยอมรับนะคะแล้วก็รวมทั้งชื่นชมต่อผู้อื่นด้วยเพราะว่าในการวิเคราะห์นโยบายต้องมีการนำหลักความเคารพมาใช้นะคะเริ่มจากการที่เคารพต่อผู้อื่นที่ผู้อื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นนะคะแล้วก็ต้องรักษาสิทธิของผู้อื่นด้วยหลักแห่งความใส่ใจก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องตระหนักนะคะเพราะว่าการที่นักวิเคราะห์เนี่ยจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ต้องให้ความใส่ใจกับเขาด้วยมันก็จะทำให้การวิเคราะห์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะรวมทั้งที่จะต้องรักษาภาพลักษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงการรับรู้คุณค่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นด้วยการประยุกต์จริยธรรมในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะก็สามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะก็มีขั้นตอนในการวิเคราะห์นโยบายบนพื้นฐานจริยธรรมในประการที่หนึ่งการนิยามประเด็นปัญหาอย่างมีจริยธรรมนะคะก็เป็นสิ่งแรกของการดำเนินการซึ่งการนิยามประเด็นปัญหาก็ต้องให้ตรงประเด็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะต้องศึกษาประเด็นปัญหาโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอและใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ตลอดจนจะต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ด้วยการกำหนดทางเลือกอย่างมีจริยธรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาคำนึงถึงนะคะซึ่งการกำหนดทางเลือกก็จะต้องเข้าใจถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียแล้วก็ต้องสามารถที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับประโยชน์ในเรื่องของการกำหนดทางเลือกนี้อย่างมากที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในขั้นการในเรื่องของขั้นที่3หรือว่าตัวองค์ประกอบที่3ก็คือการกำหนดเกณฑ์อย่างมีจริยธรรมเนี่ยในการตัดสินนโยบายสาธารณะนะคะเกณฑ์ก็มีอยู่หลายเกณฑ์เช่นเกณฑ์ที่ขึ้นกับคุณค่าของสังคมโดยนักวิเคราะห์จะเลือกมาเป็นเครื่องนำทางในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็จะมีการคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพความเสมอภาคและความเรียบง่ายของการบริหารด้วยการคาดหมายผลลัพธ์อย่างมีจริยธรรมก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่นักวิเคราะห์จะต้องคำนึงถึงนะคะเพื่อที่จะทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยสามารถที่จะคาดการได้ว่าข้อมูลใดที่เป็นสาระหรือข้อมูลใดที่ไม่เป็นสาระที่ไม่มีประโยชน์ต่อการที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ความกล้าได้กล้าเสียที่วางอยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมนะคะนักวิเคราะห์นโยบายก็จะต้องมีการคำนึงถึงภารกิจหลักในการวิเคราะห์นะคะให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลกระทบของแต่ละทางเลือกนะคะแล้วก็สามารถจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจโดยระบุถึงผลกระทบทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สามารถตรวจสอบความคิดข้อมูลและระเบียบวิธีที่ใช้มาวิเคราะห์ได้อย่างเปิดเผยด้วยในประการที่6การเขียนรายงานที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมนะคะซึ่งการเขียนรายงานก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะนักวิเคราะห์นโยบายจึงต้องมีความสามารถในการเขียนและการนำเสนอที่ถูกปรับใช้ให้เหมาะกับกลุ่มผู้รับที่หลากหลายนะคะคือการเขียนรายงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าต้องอาศัยทั้งความรู้ในด้านของภาษาศาสตร์นะจะเขียนอย่างไรเนี่ยเขียนและทำให้คนอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นการเขียนรายงานที่มีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะ
รวมทั้งแนวทางข้อเสนอแนะที่คนอ่านปุ๊บเข้าใจได้ทันทีแล้วก็ไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ว่าจะต้องมีการทำหน้าที่ของความเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีได้อย่างไรนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในการบรรยายในวันนี้นะคะก็หวังว่านักศึกษาที่รับฟังแล้วคงจะมีความเข้าใจแล้วก็ได้รับความรู้จากหัวข้อในวันนี้มากขึ้นนะคะก็ขอจบการบรรยายวันนี้เพียงแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ